พรรคที่เขาเชียร์อยู่นั้นมันได้คะแนนน้อยนิดต่ำกว่าการเลือกตั้งเมื่อปี62ด้วยซ้ำไปซุกอยู่ในซอกลืบแล้วก็โพสต์แล้วก็ทวิตออกมานะไม่กล้าใช้ชื่อจริงเลยนะฮะตัวเองไม่พอใจไปต่อว่าต่อขานคนที่เขาเลือกพรรคที่มาเป็นอันดับหนึ่งออกมาประณามคนใต้นะฮะที่ขอประณามคนชุมพรสงขลาประเทศพังขนาดนี้ทำไมยังกล้าเลือกไม่ใช่เพราะเขาไม่เลือกพรรคพวกคุณแล้วคุณจะต้องมาต่อว่าต่อขานพวกเขาบางคนเนี่ยเรียกพวกคนใต้ว่าอีพวกคนใต้นะควรไปเป็นทาสแล้วกราบไหว้คนพวกนี้ไปตลอดชาติพอตัวตนมันปรากฏชัดขึ้นผมคิดว่าคนซึ่งเคยสนับสนุนแนวทางนี้ไปรับไม่ด้วยกับแนวความคิดแบบนี้ตัวนี้เขาไม่เอาด้วยที่จังหวัดสงขลาแล้วก็ที่จังหวัดชุมพรนะว่าแต่ละคนนั้นเนี่ยได้คะแนนอย่างไรนะทีมงานเอานี่ฮะเห็นไหมฮะนี่ครับข้างบนนั้นเนี่ยเป็นการเลือกตั้งซ่อมเขต1ชุมพรที่1เนี่ย 49,000 กับอีก14คะแนนที่2 32,000 นะที่3เนี่ยเป็นพรรคกล้านะครับ 7,492 คะแนนที่4นั้นเนี่ยนะครับก็คือพรรคก้าวไกล3,582 คะแนนนะฮะส่วนที่5ไทยศิวิไลใช่ไหมนะฮะค่ะไทยศิวิไล507คะแนนนะครับนี่ฮะอันนี้ก็ที่ชุมพรที่ชุมพรดังนั้นเนี่ยที่ชุมพรเนี่ยนะฮะก็ผลเนี่ยต้องบอกแบบนี้ถ้าก่อนหน้านี้เนี่ยที่ชุมพรเนี่ยในการเลือกตั้งเมื่อปี2562ตอนนั้นเป็นพรรคอนาคตใหม่เนี่ยนะคะแนนเนี่ยที่ตอนนั้นเขาได้เนี่ยเขาได้ 10,000 กับอีก347คะแนนแต่พอมาเป็นพรรคก้าวไกลตอนนี้เหลือ 3,582 คะแนนเอ๊ะนั่นหมายความว่าคะแนนที่เคยเลือกอนาคตใหม่เดิมมันหายไปไงใช่หายไปแล้วหายไปเยอะด้วยนะครับในขณะที่สงขลาเนี่ยนะครับเขต6นายธิวัฒน์ดำแก้วผู้สมัครพรรคก้าวไกลหมายเลข2ก็ได้คะแนนเพียง 5,427 คะแนนนะที่สงขลาเนี่ยนะนี่ไอ้ทีมงานคะแนนคนนี้คือคะแนนของทีมงานถูกแล้วนะขออภัย 7,492 คะแนนนี่ฮะจากเดิมเนี่ยเขาเคยได้คะแนนเนี่ย 11,966 คะแนนตอนเป็นพรรคอนาคตใหม่นี่ฮะดังนั้นเนี่ยก็จะเห็นว่าคะแนนนั้นหายไปทั้ง2พื้นที่ทั้ง2เขตแน่นอนครับพอคะแนนออกมาไม่เป็นอย่างที่คาดไม่เป็นอย่างที่หวังเนี่ยบรรดาผู้ที่สนับสนุนพรรคก้าวไกลแล้วก็มีแนวคิดเนี่ยนะครับบรรดาพวกม็อบ3นิ้วอ่ะคุณผู้ชมนะฮะออกมาตีโพยตีพายบนโลกออนไลน์วิจารณ์คนใต้อย่างรุนแรงอาทิเช่นนี้ฮะคนนี้ออกมาบอกเลยคุณผู้ชมขอประณามคนชุมพรสงขลาประเทศพังขนาดนี้ทำไมยังกล้าเลือกโอ้โหนี่ฮะค่ะหรือบอกว่าคงต้องรออีก10กว่าปีหรือ20ปีให้คนรุ่นใหม่เติบโตขึ้นมาอาจจะเปลี่ยนแปลงได้บางคนบอกว่าเลือกแล้วคอยดูความพินาศและรับให้ได้แล้วกันนะอย่าดิ้นร้องโอดโอยทีหลังเพราะเราจะสมน้ำหน้าไอ้ร้องทีหลังไม่รู้แต่วันนี้พวกคุณร้องแล้วอ่ะใช่ร้องก่อนเลยพอแพ้แล้วร้องฮะร้องก่อนเลยบอกปล่อยเขาเถอะคงกูไม่กลับแล้วนะแต่มีบางคนนะเขาก็ไปโพสต์นะบอกว่าไปบอกเขาให้เลิกล้มเจ้าแล้วใช้แนวคิดใหม่ๆรับรองเขาต้องชนะหรือบางคนบอกพี่ต้องให้เขาเล่นการเมืองที่ดีกว่านี้เออนี่ฮะต้องเล่นตามกติกาหรือเปล่างี้นี่ฮะอืมออกมาประณามคนใต้นะฮะนี่บอกขอประณามคนชุมพรสงขลาประเทศพังขนาดนี้ทำไมยังกล้าเลือกนี่ในทวิตเตอร์นะฮะค่ะคือเขาจะเลือกใครเนี่ยเป็นเรื่องของเขาประชาธิปไตยคุณต้องเคารพสิทธิ์ของเขาไม่ใช่พอเขาไม่เลือกพรรคพวกคุณแล้วคุณจะต้องมาต่อว่าต่อขานพวกเขาไอ้แค่นี้เนี่ยคุณยังไม่รู้จักเรื่องของคำว่าประชาธิปไตยเลยเรื่องการเคารพสิทธิ์ของคนอื่นเลยอย่าเอาอะไรมากไปกว่านี้เลยค่ะนะครับจริงๆมันคือการใช้สิทธิ์ใช้เสียงการใช้สิทธิ์ใช้เสียงใช่ถูกต้องครับแล้วเขาจะเลือกใครก็เป็นวิจารณญาณของพวกเขาค่ะเขาไม่จำเป็นต้องเห็นตามพวกคุณนี่นะฮะนี่คอมเมนต์ตรงนี้นี่คือมีคอมเมนต์อีกเยอะแยะมากมายเลยเดือดมากฮะค่ะใน Twitter ในโลกออนไลน์เดือดมากคือคนที่เห็นต่างเขาก็เข้าไปด่าคนพวกนี้นะค่ะเอออืมจะหยาบคายไปถึงไหนมีคนกลุ่มที่เขาเรียกว่า3นิ้วนะ
แสดงความคิดเห็นในลักษณะวิพากษ์วิจารณ์คนใต้ที่เลือกพรรคประชาธิปัตย์ในครั้งนี้ดูอย่างที่เดี๋ยวเราจะขึ้นให้หน้าจอให้ดูนี่นะฮะขอประณามคนชุมพรสงขลาประเทศพังขนาดนี้ทำไมยังกล้าเลือกนี่เนี่ยยังมีอีกฮะคงรออีก10กว่าปีหรือ20ปีให้คนรุ่นใหม่เติบโตขึ้นมาอาจจะเปลี่ยนแปลงได้นี่นะฮะเลือกแล้วก็คอยดูความพินาศและรับให้ได้กันแล้วกันอย่ามาดิ้นร้องอดโอยทีหลังเพราะเราจะสมน้ำหน้าให้ดูนะฮะปล่อยไปเถอะคงกูไม่กลับแล้วโอ้โหหลายต่อหลายคนนะฮะที่เป็นกลุ่มของคนพวกนั้นอ่ะที่เราเรียกกันว่าพวก3นิ้วเนี่ยโพสต์ในทำนองนี้นะจะด้วยความคับแค้นใจที่พรรคที่เขาเชียร์อยู่นั้นมันได้คะแนนน้อยนิดนะต่ำกว่าการเลือกตั้งเมื่อปี62ด้วยซ้ำไปใช่นะก็เลยมาระบายแบบนี้แต่การระบายแบบนี้มันไม่สวยเพราะเท่ากับว่าถ้าคุณแสวงหาคำว่าประชาธิปไตยไอ้การเลือกตั้งแบบนี้แหละมันคือประชาธิปไตยใช่ไหมแล้วคุณไม่ยอมรับความคิดเห็นของคนภาคใต้ที่เขาเลือกประชาธิปัตย์เหรอพอเขาเลือกขึ้นมาเป็นแบบนี้พอไม่ถูกใจตัวเองอ่ะด่าเขาเสียดสีเขาแล้วพวกนี้ไม่กล้าใช้ชื่อจริงเลยนะโอ้ดูนะเออใช่ไปซุกอยู่ในซอกลืบแล้วก็โพสต์แล้วก็ทวิตออกมานะไม่กล้าใช้ชื่อจริงเลยนะฮะดูนะเนี่ยปากดีเรียกร้องประชาธิปไตยแต่พอเขาเลือกตั้งตามระบอบประชาธิปไตยเมื่อผลการเลือกตั้งตัวเองไม่พอใจกลับไปต่อว่าต่อขานคนที่เขาเลือกพรรคที่มาเป็นอันดับหนึ่งคือมันแพ้แบบเยอะมากแพ้เยอะมากใช่น้อยกว่าตอนที่มีอนาคตใหม่ตอนที่ยังไม่ถูกยุบพรรคเมื่อปี62เนี่ยน้อยกว่า3เท่าอ่ะใช่ใช่ไหมจากหลักหมื่นเหลือหลักพันเนี่ยใช่จากหลักหมื่นเศษเนี่ยเหลือ 3,000 เนี่ยน้อยลงมาอย่างชนิดที่บรรดานักวิเคราะห์การเมืองบอกว่าพรรคของกลุ่มพวกเนี้ยหมดอนาคตแล้วหมดอนาคตแล้วนะฮะยังไม่รู้ตัวอีกยังปากดีบอกรอดูไปอีก10ปีรอดูไปอีกนานเนี่ยรอดูไปจนตลอดชีวิตของพวกนี้แหละเกิน10ปีเชื่อเด้ในขณะที่ทางด้านของคุณอัศดางยมนาถนะนักวิชาการอิสระเนี่ยก็โพสต์ถึงประเด็นนี้เหมือนกันแล้วก็มีระบุเนื้อหาใจความอยู่ส่วนหนึ่งบอกว่าเขาใช้คำนี้ค่ะว่าก้าวไกลแพ้รวดคือสำนักข่าวแห่งหนึ่งเนี่ยก็มีการจู่หัวบอกว่าก้าวไกลแพ้รวดทั้งสองเขตคำว่าแพ้รวดควรจะหมายถึงคะแนนของผู้สมัครพรรคก้าวไกลที่แพ้ถึง10เท่าคืออาการแพ้รวดที่แท้ทรูอธิบายของแต่ละพรรคบอกว่าอย่างประชาธิปัตย์เนี่ยเขารู้กันอยู่แล้วว่าเป็นพรรคของคนใต้ไม่น่าแปลกใจพลังประชารัฐคือพรรคแกนนำรัฐบาลก็หมายความว่าคู่แข่งโดยตรงกับเจ้าถิ่นการที่พลังประชารัฐแพ้เจ้าถิ่นเจ้าของพื้นที่อย่างประชาธิปัตย์ก็ไม่น่าเกลียดอะไรส่วนพรรคกล้าก็ถือว่าเป็นพรรคที่เปิดใหม่เพิ่งเปิดซิงด้วยซ้ำคะแนนอันดับ4ก็ไม่เสียหายไม่เสียหน้าอะไรแต่คำว่าแพ้รูดหรือว่าแพ้หมดรูปต้องใช้กับพรรคก้าวไกลพรรคอันดับ1ในโลกเสมือนจริงมาตลอดบอกว่าเป็นพรรคที่ไม่ใช่พรรคใหม่แล้วก็คุยโตโอ้อวดเสมอนับเป็นความพ่ายแพ้ที่หมดสภาพอย่างน่าอดสูไม่เป็นไปตามคำโอ้อวดแล้วแพ้ด้วยคะแนนทิ้งห่าง10เท่านี่คือสิ่งที่เรียกว่าแพ้รวดนอกเหนือจากนี้ก็บอกว่าสิ่งหนึ่งที่ประชาชนเขาได้เห็นเนี่ยนะคะก็คือว่าความจริงเนี่ยสิ่งหนึ่งก็คือผ่านไป3ปีประชาชนเริ่มตาสว่างพรรคนี้จัดตั้งมาเพื่อภารกิจสำคัญคือการปฏิรูปสถาบันพระมหากษัตริย์ซึ่งประชาชนรู้อยู่แล้วว่าคำว่าปฏิรูปสถาบันพระมหากษัตริย์ของพรรคนี้หมายความว่าอะไรกลัวแพ้จึงไม่แพ้ผิดกับพวกชอบคุยโวกับพวกนิยมในโลกเสมือนจริงจะไม่วันชนะในโลกของความเป็นจริงแน่นอนนี่ฮะค่ะคือพรรคที่มีได้รับความนิยมอันดับหนึ่งในโลกเสมือนจริงคุยโมโออวดข้านั้นใหญ่ข้านั้นเก่งข้านั้นเจ๋งข้านั้นแน่พอในโลกแห่งความเป็นจริงแพ้10เท่าค่ะ10เท่า10เท่ายังไงก็ตัวเองได้ 3,500 เขาได้ 39,000 ได้ 40,000 เสียด้วยซ้ำใช่นะครับมันแพ้10เท่านะฮะนี่ไงพอโลกความเป็นจริงน่ะแพ้ยับคุณอัศดางบอกว่ามันน่าสมเพชและน่าอับอายไม่มีอะไรที่น่าสมเพชและน่าอับอายมากไปกว่านี้ไม่รู้นะไม่รู้แต่ที่รู้เนี่ยออกมาประนามคนใต้ด้วยนะแทนที่จะหันไปมองคนของพวกตัวเองว่าที่ผ่านมาทำอะไรให้กับชาวบ้านชาวช่องเขาบ้างแล้วหรือยังในพื้นที่
หลายคนเนี่ยนะครับกว่าเขาจะมาเป็นผู้สมัครกว่าเขาจะมาเป็นส.ส.เขาทำงานในพื้นที่มาแล้วไม่ใช่อยู่ๆเนี่ยไม่ได้ทำอะไรเลยแล้วจะมาสมัครแล้วบอกว่าเดี๋ยวผมขอเป็นตัวแทนการเป็นผู้แทนของประชาชนเนี่ยคุณผู้ชมมันต้องผ่านการพิสูจน์มาในระยะหนึ่งแล้วว่าที่ผ่านมาคุณได้ใจชาวบ้านในพื้นที่แล้วหรือยังคุณช่วยทำอะไรให้เขาแล้วบ้างหรือยังมันมีผลงานหรือยังถูกต้องครับมันมีผลงานแล้วหรือยังเรื่องของพรรคมีผลไหมเรื่องของพรรคก็มีผลนโยบายพรรคเนี่ยเป็นอย่างไรล่ะนะครับกรรมการบริหารพรรคพฤติกรรมส.ส.ของคนในพรรคที่อยู่ร่วมด้วยเนี่ยเป็นอย่างไรล่ะนะครับที่รวมหัวจมท้ายร่วมกันอยู่ตรงนั้นอ่ะแต่ละคนแต่ละส่วนนั้นเป็นอย่างไรล่ะมันมีผลหมดแหละครับอย่าคิดว่าชาวบ้านเขาโง่ชาวบ้านทุกคนกินข้าวเหมือนคุณนั่นแหละดังนั้นเขาฉลาดครับชาวบ้านชาวช่องที่อยู่ในต่างจังหวัดเนี่ยบางคนฉลาดกว่าพวกคุณอีกเพราะอะไรเพราะเขาอยู่กับพื้นที่เขาอยู่กับตัวแทนของพวกเขาเห็นหน้าเห็นตากันทุกวันรู้ไอ้นี่นิสัยยังไงไอ้นี่สันดานเป็นยังไงบางคนไม่ใช่รู้แค่ว่าตัวผู้สมัครนะรู้ถึงโคตรเง่าด้วยว่าโคตรเง่าแต่ละคนนั้นเป็นยังไงดังนั้นเนี่ยการที่พวกคุณไปดูถูกเขาเนี่ยหันกลับไปมองตัวเองก่อนไม่ต้องมองตรงไหนหรอกก้มมองเท้าของตัวเองก่อนเคยทำอะไรให้กับคนอื่นเขาหรือยังแล้วพอแพ้แล้วเนี่ยไปเที่ยวพานคนอื่นเขานะครับถ้าก้มมองเท้าตัวเองอาจจะไม่เห็นหน้าเดินไปที่โอ่งน้ำตักน้ำใส่ขันมาแล้วก้มหน้ามองซะสุภาษิตไทยบอกตักน้ำใส่กะโหลกชะโงกดูเงาตัวเองก่อนอย่าโทษแต่คนอื่นดูพฤติกรรมตัวเองก่อนนะฮะดังนั้นเนี่ยคุณอัศดาบอกมันน่าสมเพชเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะผู้สมัครจาก2พรรคเนี่ยที่ชนะกันไปเนี่ยนะคะก็เป็นพระเอกกับพระรองพรรคก้าวไกลวันนี้อย่างที่คุณสาธิตวงศ์หนองเตยบอกว่าคะแนนน้อยกว่าการเลือกตั้งคราวที่ผ่านมาค่ะนะคะทางด้านของคุณสมชัยศรีสุทธิยากรบอกว่าการเลือกตั้งซ่อมมันก็บอกถึงการสืบทอดทายาทประชาชนเลือกผู้สมัครเด่นกลไกรัฐสู้หัวคะแนนไม่ได้อันนี้ก็ว่ากันไปส่วนอาจารย์อัศดางยมนาคนักวิชาการจากออสเตรเลียบอกว่าผลที่เกิดขึ้นในเลือกตั้งซ่อมคราวนี้ชุมพรสงขลาเห็นได้เลยว่าก้าวไกลหมดอนาคตชั่วนิดนิรันดร์ก้าวไกลก็กำลังจะถอดบทเรียนความพ่ายแพ้ซึ่งคราวนี้เขาต้องมานั่งคุยกันว่าอะไรคือความพ่ายแพ้ของก้าวไกลครั้งนี้เพราะมันแพ้ในตัวแพ้เองอ่ะแพ้ของแพ้ในการพักก้าวไกลแพ้ครั้งนี้เนี่ยนะคะสื่อมวลชนเขาสรุปว่าสรุปผลการเลือกตั้งซ่อมชุมพรสงขลาก้าวไกลเนี่ยคะแนนลดฮวบ5ทั้ง2จุดเลยนะคะพลโทนันทเดชเนศสวัสดิ์บอกว่า4เหตุผลคนใต้สอนพลังประชารัฐให้รู้จักคำว่าพ่ายแพ้และให้จับตาเลือกตั้งซ่อมกทมเพราะคราวนี้1พลังประชารัฐไม่ชูคุณประยุทธ์หลายคนในพลังประชารัฐไม่เชื่อว่าพลเอกประยุทธ์ยังมีฤทธิ์อยู่2การปรากฏตัวถี่ของคุณทักษิณและการเคลื่อนไหวของเด็ก3นิ้วนับวันจะเลยเถิดประชาชนส่วนใหญ่ไม่ชอบขอใช้บริการพลเอกประยุทธ์อีกครั้งแม้ว่าลุงจะเฉื่อยชาไปบ้าง3ธรรมนัสไม่ใช่ผอ.เลือกตั้งแต่ไปกับคุณประวิตรไปหาเสียงแล้วร้อนแรงมากปกติประชาธิปัตย์นั้นในพรรคแทบจะฆ่ากันตายอยู่ดีๆประชาธิปัตย์จะมีวัฒนธรรมรวมการเฉพาะกิจต่อสู้แบบนี้ไม่น่าเชื่อก็ต้องเชื่อนี่แหละค่ะถึงการวิเคราะห์รองผบ.ตร.พลตำรวจเอกดำรงศักดิ์กิติประภัสบอกว่าเลือกตั้งซ่อมส.ส.ภาคใต้พบการทำผิด9คดีนะคะอย่างที่คุณสันติได้กล่าวเมื่อสักครู่นี้แหละค่ะก็จะมีการทำผิดต่างๆเดี๋ยวก็จะมีกกต.ไปทีนี้มาเปรียบเทียบคะแนนคุณกิติมาพาไปดูที่ชุมพรก่อนพาไปดูที่สงขลาอันนี้คือที่สงขลาเปรียบเทียบคะแนนกันสงขลาเขต6คะแนนต่อคะแนนในเลือกตั้งส.ส.ปี62กับ65นะคะในปี62นี่คุณถาวรเสนเนียมประชาธิปัตย์ได้คะแนน 28,465 แต่เลือกตั้งซ่อมคราวนี้น้องน้ำหอมค่ะฟาดไป 45,576 เลยนะคะมากขึ้นมา 17,000 ค่ะมากขึ้นมา 17,000 ขณะที่ไปดูพลังประชารัฐของเดิมพลังประชารัฐเนี่ยที่แพ้คุณถาวรเนี่ยได้ 19,000 ของใหม่เนี่ยชนะเหมือนกันชนะของตัวเองเนี่ยนะคะ
คะแต่ก็ยังแพ้น้ำหอมค่ะได้มา 40,000 คะแนนเพิ่มขึ้นมา 21,000 21,000 เลยทีเดียวก้าวไกลลดลงไป 6,500 ค่ะก้าวไกลเหลือนิดเดียวจากเดิมที่ 11,000 เหลือ 5,400 ค่ะอันนี้สงขลาไปดูการเปรียบเทียบที่ชุมพรเขต1ดูกันดีๆเลือกตั้ง62ชุมพรจุลสัยคว้าไปด้วยคะแนน 42,683 เลือกตั้งซ่อมคราวนี้อิสระพงษ์มากอัมไพได้ 49,000เพิ่มขึ้นมา 6,331 คราวที่แล้วชวลิตอาจหารทนายแดงได้ 32,000 คราวนี้ทนายแดงก็ได้ 32,000 ได้มา62คะแนนได้มา62คะแนนส่วนพรรคกล้าได้มา 7,492 นะคะแล้วก็ชาญวิจัยสว่างคราวที่แล้วชาญวิจัยสว่างได้ 1,347 คราวนี้วรพลได้ 3,582 ลดฮวบลงไป 6,700 ไปได้กับพรรคกล้าเลือกตั้งคราวนี้นะคะเมื่อเขาเปรียบเทียบการปี62กับปี65ชุมพรเขต1และสงขลาเขต6จะเห็นได้ว่าประชาธิปัตย์เพิ่มขึ้น 14% พรรคพลังประชารัฐลดลง 1% พรรคกล้ามาใหม่เลยค่ะฟาดไป 7,500 พรรคอนาคตใหม่ลดลงไปลบ 66% ชุมพรนะคะคุณสู้กับคนทั้งชุมพรค่ะสงขลาเขต6พรรคประชาธิปัตย์เพิ่มขึ้น 16% อนาพลังประชารัฐเพิ่มขึ้นมา 63% ส่วนพรรคอนาคตพรรคอนาคตใหม่พรรคกล้าคราวนี้นะคะลดลงมา 65% พรรคใหม่คือพรรคกล้าได้มา 1,213 จะเห็นได้ว่าสิ่งที่น่าสนใจคือพลังประชารัฐเนี่ยลดได้แบบลดประชาธิปัตย์นั้นเพิ่มขึ้นสุดกูแต่ว่าพรรคของพิธาลดลงอย่างเห็นได้ชัดเลยนะฮะลดลงมากเลยมากเกินกว่า 60% ผลคะแนนเลือกตั้งใหญ่ในปี 62 นั้นเนี่ยขณะนั้นเนี่ยที่ได้มาเป็นกอบเป็นกำเมื่อยังเป็นพรรคอนาคตใหม่ยังไม่ประกาศจุดยืนแตะต้องสถาบันชุมพรเขต1จึงพอได้เป็นกอบเป็นกำเป็นหมื่นสงขลาเป็นหมื่นพอเลือกตั้งซ่อมปี 65พรรคประกาศจุดยืนปฏิรูปสถาบันยกเลิกมาตรา112หนุนผู้ชุมนุมคณะราษฎรคะแนนหายไป 70% คะแนนหายไปเลยนะคะในเพจพี่มาถูกทางแล้วก็ถามเลยว่าไอ้คะแนน66ถึง65 66% ของพรรคก้าวไกลเนี่ยหายไปไหนหายไปไหนหายไปอยู่กับใครค่ะหายไปไหนใครมีคำตอบให้บ้างไหมมีคนถามว่าหายไปไหนกิจจานิลุมนค่ะซึ่งเป็นเซเลบในโลกออนไลน์ใช้คำว่าแลนด์สไลด์แลนด์สไลด์คือดินถล่มขณะเดียวกันเนี่ยมีการเปรียบเทียบกันสวัยหายขึ้นหูดบอกว่าคราวที่แล้วอาจารย์คนนี้นะคะแกเคยพูดว่าถ้าใครก็ตามลงสมัครในพรรคพวกนี้แล้วถ้าคุณแพ้คุณจะกลายเป็นขยะทันทีคุณจะกลายเป็นขยะคราวนี้คนที่แพ้ก็จะเป็นขยะอีกหรือไม่แล้วก็ดำรงนาวิกภัยบูรณ์พูดถึงการกราบแบบงามๆขนาดนี้กราบขนาดนี้ยังแพ้แบบแลนสไลด์กูก็ไม่รู้จะทำยังไงกับมึงแล้วเสรีวงมนทาบอกว่าเตือนแล้วนะการที่พรรคพลังประชารัฐเนี่ยลงแข่งถ้าคุณไม่ระมัดระวังในการหาเสียงจะกระทบกันจริงๆแล้วก็กระทบด้วยจริงๆปีเสือระวังเสือจะตะปบรัฐนาวาจะล่มลงก่อน4ปีนะคะยิ่งรักยิ่งลุ่มหลงพัฒนาเดชอาสาสัพพกิจบอกว่าผู้สมัครไม่ได้แพ้เพราะคนไม่ชอบคนที่ลงไปช่วยหาเสียงแล้วก็เบญญานันทขว้างค่ะจากรวมพลังประชาชาติไทยบอกว่าตัวเลขเมื่อสักครู่ที่เราเห็นเนี่ยไม่โกหกกันหรอกพลังประชารัฐเสื่อมความนิยมยิ่งคลิปแป้งบอกคนมีตังค์นะคะตบกระเป๋าเนี่ยยิ่งรู้เลยว่าคุณแพ้เพราะอะไรส่วนพรรคอีกพรรคนึงที่ไม่ได้แลนสไลด์ก็เพราะว่าล้มสถาบันประชาชนเขาเห็นแล้วเจตนาที่แท้จริงเป็นอย่างไรพรรคกล้าก็มีคะแนนประชาธิปัตย์ถิ่นเก่าไม่ได้แพ้ไม่ได้แต่ก็เหนื่อยมากคราวนี้นะคะส่วนการต่อไปก็ไปดูกันที่หลัก4ส่วนโบนัสถาคุณโบบอกว่าเสียงของประชาชนเนี่ยมีให้ฟังตลอดเวลานั่นแหละถ้าไม่ได้ยินก่อนการเลือกตั้งก็จะได้ยินในวันเลือกตั้งนั่นแหละก็คือคะแนนที่ออกมานั่นแหละจะตอบได้ว่าเขาเอาหรือไม่เอาค่ะคุณกนกรัตน์ลงสกุลค่ะบอกว่าฝ่ายชนะบอกจบคือจบฝ่ายแพ้บอกไม่จบสองเขตเลยนะที่พี่บอกว่าต้องเลือกคนชาติตระกูลพร้อมต้องมีตังอ่ะคนใต้เขาเลือกแล้วไงเขาเลือกอีกฝ่ายนึงแล้วก็ทีมประเทศไทยค่ะขอพูดสั้นๆคือเขายกวาทกรรมคำพูดของคุณธรรมนัสมาแล้วก็เพจทีมประเทศไทยบอกว่าขอพูดสั้นๆนะคะถ้าไม่มีลุงตู่พอปชรก็คงนั่นแหละค่ะแล้วก็ในความเคลื่อนไหวของในโลกทวิตเตอร์มาดูทวิตเตอร์กันนะคะ in the middle พลังประชารัฐแพ้เลือกตั้งซ่อมในภาคใต้ทั้งสองเขตก็ดีไปอย่างตรงที่เลขาพรรคอมโมต่อไม่ได้ลองคิดดูว่าถ้าเกิดชนะขึ้นมาเนี่ยคงเอาตัวมาต่อรองในการเลือกตั้งครั้งต่อไป
แพ้นี่แหละสะท้อนว่าไม่ได้มีบารมีขนาดนั้นเลือกตั้งใหญ่คราวหน้าเปลี่ยนตัวได้ต้องเปลี่ยนเลยแล้วคุณอัจฉาค่ะคุณอัจฉาบอกว่าความพ่ายแพ้ของพลังประชารัฐอันเนื่องมาจากแป้งเนี่ยมันจะแป้งคุณภาสกรต้นบอกว่าคลิปที่แป้งไปนั่งกินเลี้ยงปีใหม่กับพรรคอะไรนั่นน่ะมันฉุดคะแนนพรรคลงได้อีกคนใต้เนี่ยรักจริงเกลียดจริงนพดลพรหมภาสิทธิ์ก็เอาความหมายอันนี้มาให้เราคิดพินิจพิเคราะห์ร้านประจำที่เรากินเพราะติดใจในรสชาติเจ้าของอัธยาศัยดีต่อมาความอร่อยเริ่มลดลงเด็กในร้านก็เริ่มบริการไม่ดีเมื่อมีร้านอาหารมาเปิดใหม่ใกล้ๆกันเราควรจะไปทดลองกินไหมหรือควรจะทนกินร้านเดิมเพราะเจ้าของร้านเขาเป็นคนดีนี่ก็เป็นสิ่งที่น่าสนใจนะคะค่ะในโลกออนไลน์เนี่ยนะคะคือคุณศรีสุวรรณจันยาเนี่ยแกโพสต์ว่ามันเป็นข้อพิสูจน์ที่ชัดเจนยิ่งพรรคล้มเจ้าคนไทยส่วนใหญ่ไม่เอาอย่าแถต่อไอฟ้าดินบ้างเจ๊จุกคลองสามนี่ออกมาพลักๆๆเลยนะคะเพราะว่าเด็กๆดิ้นกันหมดเลยดิ้นกันในโลก Twitter อ่ะแกอยู่ใน Twitter แกก็จะบอกว่าเนี่ยคนใต้มันสลิ่มเยอะจริงๆทำไมไม่รู้จักแบบเงยหน้าอ้าปากมาบ้างทำไมไม่เลือกแบบพวกเราพรรคเราทำไมเป็นอย่างนั้นทำไมเป็นอย่างนี้คือ Twitter รัวๆไม่ยอมรับการตัดสินใจของคนส่วนใหญ่เยาวรุ่นเนี่ยคุยกันในกลุ่มบอกว่าทำไมอ่ะทำไมถึงเป็นอย่างนี้เกิดจากอะไรอ่ะแล้วเมื่อไหร่เราจะชนะล่ะบอกเราหน่อยสิเมื่อไหร่เราจะชนะเมื่อไหร่จะฟ้าสีทองผ่องอัมพายให้มันจบที่รุ่นเราในทวิตเตอร์จบที่รุ่นเราในทวิตเตอร์ในทวิตเตอร์หนักคนนั้นนะคะบางคนเนี่ยเรียกพวกคนใต้ว่าอีพวกคนใต้นะควรไปเป็นทาสแล้วกราบไหว้คนพวกนี้ไปตลอดชาติคนพวกนี้เหงาโง่ค่ะดูสิหนอนในประเทศนี้ทั้งนั้นเลยแล้วบางคนก็ประณามเลยนะบอกทำไมประเทศพังขนาดนี้ยังไม่เลือกพวกเราไปช่วยทำไมเอาคนอื่นไปทำอย่างนั้นอย่างนี้อะไรของเขาก็ว่ากันไปนี่คือทั้งหมดทั้งหลายทั้งปวงจากการผลแรงเวียงแรงเวียงลอกเวียงพวกเราให้เข้ามาเจอกันแรงเหวี่ยงจากการเลือกตั้งซ่อมที่ชุมพรและสงขลาลำดับถัดไปป้ายถัดไปค่ะป้ายถัดไปหลักสี่นี่ไม่ใช่ป้าย BTS นะงานนี้งานใหญ่นะหลักสี่มีใครบ้างพรรคกล้าส่งอัธวิทย์ถิ่นเจ้าของเดิมไทยพักดีส่งคนหน้าใหม่มาเลยแต่คนหน้าเก่าหนุนเต็มที่เลยหมอวรงหมอเหรียญทองสชอหนุนกันเต็มที่เลยแล้วก็เพื่อไทยสุรชัยเชียนทองใช่ไหมคะนี่ก็เจ้าของพื้นที่เก่านะคะมี3คนนี้แหละอ้าวอีกคนนึงอ่ะเจ๊เมียศิรัตน์คุณสลันรัตน์แกก็ยังไปไหว้ที่อยู่ที่สี่แยกอยู่ทุกวันแกเปลี่ยนมุมไหว้พลังประชารัฐมันจะเป็นแรงไงคือถ้าพลังประชารัฐแพ้สองที่อันเนี้ยที่หลักสี่จะแบบโอ้ไม่หรอวะเขาไม่ฮึดสู้เขาอาจจะแบบเป็นแรงเหวี่ยงมาแล้วแบบไม่ได้แพ้ไม่ได้แพ้มาสองแล้วอ่ะไม่งั้นลุงป้อมทำไงอะคะส่งลุงป้อมขึ้นเวทีอีกเดี๋ยวฉันส่งคุณอาจารย์ไตลงนั่งพูดอีกรอบถ้าจับประเด็นเรื่องของคนรุ่นใหม่เนี่ยหมายถึงก้าวไกลถูกไหมครับค่ะเพราะพิธาเขามั่นใจมากไงพิธาเขามั่นใจแต่คะแนนเขาลดนะคะแนนเขาลดเยอะมากนะใช่ผมว่าประเด็นง่ายมากคุณปองมีคลิปอันหนึ่งที่แชร์กันเยอะเป็นแม่ค้าปลาที่ชุมพรค่ะโจ๊ะกับผู้สมัครก้าวไกลที่ชุมพรว่าด้วยประเด็นว่าทำไมต้องไปด่าก้าวด้วยต้องปกป้องตัวเองไม่ได้ผมว่านี่สะท้อนความรู้สึกคือคนปากใต้ผมว่าก็มองปรากฏการณ์ของก้าวเนี่ยอยู่ด้วยความกังวลใจหรือว่าด้วยความแบบไม่ชอบใจอยู่นานแล้วค่ะแล้วในที่สุดเนี่ยพอประเด็นนี้มันยิ่งชัดขึ้นทุกวันเนี่ยผมว่าเลือกตั้งครั้งนี้เขาแสดงออกนะครับว่าเขาไม่เอาแบบเนี้ยเขาไม่เอาคือเขาอาจจะได้ใจอยากเลือกตั้งใหญ่ครั้งที่แล้วค่ะไม่ตั้งใหญ่ครั้งที่แล้วอนาคตใหม่เนี่ยมาเขตแล้วเป็นหมื่นนะครับเขตผมนี่หมื่นหนึ่งบางเขตหมื่นสองหมื่นสี่ซึ่งทุกคนตกใจมากเลยโอ้โหนี่คือคะแนนคนรุ่นใหม่ค่ะแต่คำถามมีว่าอนาคตใหม่ตอนนั้นประเด็นกับเพื่อนไม่ใช่เรื่องนี้นะไม่ใช่เรื่อง112นะค่ะไม่ใช่เรื่องไปกับ3นิ้วแบบโน้นนะค่ะมันอีกประเด็นนึงพอตัวตนมันปรากฏชัดขึ้นเนี่ยผมคิดว่าคนซึ่งเคยสนับสนุนแนวทางนี้ไปรับไม่ด้วยกับแนวความคิดแบบนี้ซึ่งเนี่ยเขาไม่เอาวรพลอนันตศักดิ์ผู้
สมัครเลือกตั้งซ่อมชุมพรเขต19ไกลทวีตค่ะทวีตว่าเลือกตั้งครั้งนี้เป็นครั้งที่เขาพยายามอย่างที่สุดเขาไม่อาจเปลี่ยนจังหวัดชุมพรได้เลยจากการลงพื้นที่เนี่ยเขาได้ยินแต่เสียงว่าอยากเปลี่ยนอยากเปลี่ยนอยากเปลี่ยนผลคะแนนออกมาเนี่ยเหมือนเดิมเขาก็ขอยินดีกับสิ่งที่ท่านชุมพรทั้งหลายได้เลือกแล้วนะอย่างไรก็ตามโพสต์แป๊บเดียวลบโพสต์ค่ะเพราะมีคนเข้าไปตำหนิติเตียนกันเป็นว่าเล่นเลยเขาบอกว่าทำไมถึงเขียนอย่างนี้ล่ะคิดว่าตัวเองเก่งกว่าใครหรือไงแล้วประสบการณ์ของตัวเองมีอย่างไรแค่ไหนได้ยินไม่เคยได้ยินเลยว่าคนชุมพรอยากเปลี่ยนค่ะไม่เคยได้ยินว่าคนชุมพรอยากเปลี่ยนได้ยินแต่ว่าคุณโดนแม่ค้าด่าเรื่องล้มเจ้าคุณได้ยินบ้างไหมปรากฏว่าเขาต้องลบออกลบออกแต่คนแคปทันค่ะคนแคปทันคะแนนที่วรพลเนี่ยได้คือ 3,582 ค่ะลดลงไป 66% นะคะแต่คะแนนของ507อันนั้นนะคะขึ้นมัน 77% นะเธอเขาดีใจมากนะเขาโพสต์เลยอ่ะใครจะว่ายังไงก็ตามแต่พรรคฉันขึ้นมา 70% ที่มาจากเดิมนั้นหลายร้อยกว่าแล้ว อันนั้นแหละอันเดเต้เต้นะเต้เต้แล้วอีกคนนึงนะคะใน Facebook ของคุณต้นตินตินเนี่ยเขาพูดถึงเรื่องว่าคุณวรพลคุณจะเอาอะไรมาเปลี่ยนแปลงจังหวัดชุมพรนโยบายคุณมีไหมความคิดมีไหมยุทธศาสตร์มีไหมทักษะพิเศษมีไหมความเชี่ยวชาญมีไหมความพร้อมที่จะประสานงานกับผู้คนทุกชนชั้นมีไหมความคิดเชิงบวกพลังบวกมีไหมคุณไม่ได้เดินฟังเสียงชาวบ้านอย่างเดียวหรอกคุณฟังแต่เสียงตัวคุณเองคุณเนี่ยมีอะไรเหล่านี้ไหมอันนี้คุณต้นตินตินเนี่ยตั้งคำถามกับผู้สมัครก้าวไกลและจากเพจตามหารักแท้เขามีเสื้อตัวนี้ค่ะแพ้นะจ๊ะอ่านออกง่ายเฉยเลยออกมันรวมกันแล้วนะง่ายเฉยเลยแพ้นะจ๊ะเสื้อตัวนี้ขณะที่เพจคุณปริมพาดาฤดีเซเลบในโลกออนไลน์เขาก็พูดถึงวรพลว่าคุณวรพลหรือใครก็ตามเนี่ยที่ออกมาดิ้นตั้งแต่เมื่อวานจนถึงวันนี้เนี่ยเรื่องการเลือกตั้งซ่อมสงขลาชุมพรเนี่ยที่พรรคก้าวไกลเนี่ยล้มเหลวเสียหายไปหมดทั้งที่หัวหน้าพรรคลงกันไปแบบชนิดที่เรียกว่ามั่นใจเด็ดขาดเลยเขาบอกว่าเวลาคุณจะคิดพวกหนูจะทำอะไรพิมพ์อะไรเนี่ยพวกหนูต้องดูก่อนนะว่าคุณสมบัติพวกหนูเนี่ยพร้อมไหมและเมื่อเจ็บแล้วต้องเมื่อจบแล้วเนี่ยต้องจบนะถ้าจบแล้วไม่จบแล้วมาโกรธคนที่เขาไม่เลือกตัวเองเนี่ยอันนี้ไม่ถูกต้องไม่สามารถจะเป็นผู้อาสาผู้แทนได้ไม่เจียมตัวนะคะแล้วก็มีการพูดกันถึงเรื่องนี้แหละค่ะในกลุ่มของพวกเดียวกันเขาก็พูดถึงพวกเดียวกันนี่แหละค่ะว่าที่เราแพ้เนี่ยเพราะเราส่งเด็กกะเลวลากมาลงสมัครเขาพูดแบบนี้เองเลยนะใช่ใช้คำนี้เลยนะคะว่าที่แพ้เนี่ยเพราะดูถูกประชาชนเอาคนกะเลวลากมาลงสมัครส.ส.ซึ่งคนนี้เขาสนิทกันกับแกนนำของพรรคนะคะก็สมกับที่เขาเคยพูดแล้วแหละว่าพรรคเนี่ยเขาแบ่งเป็นชนชั้นถ้าหากว่าคุณสนิทกับพวกชนชั้นต้นๆบนๆเนี่ย คุณอยากได้อะไรได้ดั่งใจถ้าคุณไม่สนิทเลยเนี่ยคุณอยากได้อะไรคุณไม่ได้ดั่งใจและยิ่งถ้าคุณไม่สนิทห่างไกลแล้วแพ้อีกคุณคือขยะคุณอัศดางยมนาถก็โพสต์เนี่ยเขาบอกแบบนี้ว่าเลือกตั้งคราวนี้บอกอะไรท่านและบอกอะไรเราคุณอัศดางบอกว่า Jack is coming to town แหมคล้ายๆเหมือนซานตาคลอสเลยแต่บอกว่าแจ็คกำลังมาประชาธิปัตย์เจ้าถิ่นชนะในพื้นที่ด้วยการใช้ทรัพยากรมหาศาลพลังประชารัฐและก้าวไกลแบรนด์เสื่อมพลังความนิยมสุดเพราะว่าตัวสมาชิกของพรรคเองตกม้าตายด้วยตัวเองอย่างพลังประชารัฐเนี่ยเอาลูกรักของลุงปอแต่เป็นคนที่ประชาชนร้องยี้มาเป็นหัวหน้าทีมหาเสียงแถมคำพูดหาเสียงเป็นคำพูดที่ฆ่าตัวเองแล้วก็พรรคส่วนก้าวไกลเอาเด็กเมื่อวานซืนมาลงเอาเด็กเมื่อวานซืนมาลงสมัครเหมือนตั้งใจมาแพ้แถมปล่อยให้เด็กเรียนโพสแสดงจุดยืนว่าเป็นปฏิปักษ์ต่อสถาบันพระมหากษัตริย์อย่างเหิมเกริมเหมือนเป็นหนึ่งในกลยุทธ์ที่พรรคตั้งใจปล่อยให้เด็กทำเพื่อดึงคะแนนจากคนที่คิดเหมือนกันแต่บังเอิญว่าประชาชนที่คิดเหมือนกันมีอยู่ไม่กี่คนพรรคกล้ายังไม่ชนะแต่กลายเป็นตัวเลือกใหม่ที่น่าสนใจในสายตาประชาชนก้าวต่อไปยังไม่ใช่ก้าวไกลแต่เป็นก้าวใกล้ๆในสนามกรุงเทพซึ่ง2พรรคใหญ่อย่างพลังประชารัฐแล้วก็ก้าวไกลจะต้องเจอกับ2พรรคใหม่คือพรรคกล้าและไทยพรรคดีอาจจะกลายเป็น2พรรคใหญ่ในอนาคตคุณอัศดางบอกว่าจับตาดูให้ดีพรรคใหญ่ๆที่ใครล้มไม่ลงมักล้มด้วยตัวเองไม่เชื่อลองย้อนไปดูไทยรักไทยไทยรักไทยเนี่ยไม่ได้ล้มเพราะถูกปฏิวัติแต่ล้มเพราะเจ้าของพรรคซึ่งเป็นการล้มลงเพราะตัวเองเลือกตั้งครั้งต่อไปไทยพรรคดีหรือกล้าอาจจะเป็นแจ็คในสยามกรุงเทพค่ะในขณะที่ดร.สุภนัทอภิญญาหรือว่าดร.นิวเนี่ยนะครับก็เขียนเฟซบุ๊กเช่นเดียวกันโดยบอกว่า
ความย่อยยับของคณะก้าวหน้ากับพรรคก้าวไกลปรากฏการแลนด์สไลด์เกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำเล่าเป็นผลจากการที่คณะก้าวหน้ากับพรรคก้าวไกลไม่ได้รับใช้ประชาชนแต่เฉไปในทำสิ่งที่ประชาชนไม่ได้ต้องการหมกมุ่นกับการโจมตีสถาบันพระมหากษัตริย์อย่างบิดเบือนวุ่นวายอยู่กับการแก้ไขมาตรา112เป็นไปเพื่อผลประโยชน์ของคนส่วนน้อยซึ่งเป็นลัทธิสุดโต่งหัวรุนแรงที่ไม่ได้ประสงค์ดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์และประชาชนโดยมีขบวนการทำแนวร่วมกับคนรุ่นใหม่ผ่านการปั่นกระแสบิดเบือนทางโซเชียลมีเดียการสนับสนุนคณะก้าวหน้ากับพรรคก้าวไกลจึงเป็นการสร้างความแตกแยกให้เกิดขึ้นในสังคมเพราะคณะก้าวหน้ากับพรรคก้าวไกลมักดึงสถาบันพระมหากษัตริย์ลงมาสู่ความขัดแย้งแบ่งฝ่ายประชาชนให้ทะเลาะกันเองด้วยการยัดเยียดข้อครหาให้สถาบันพระมหากษัตริย์ตกเป็นจำเลยของสังคมและปลุกร้าวให้เกิดความเกลียดชังไม่พอใจยุยงปลุกปั่นให้เกิดการลุกขึ้นสู้จนกลายเป็นเครือข่ายในการป่วนชาติรวมทั้งในและนอกรัฐสภาคณะก้าวหน้ากับพรรคก้าวไกลล้วนแต่ชู3นิ้วและมีความเชื่อมโยงกับบรรดาแกนนำม็อบ3นิ้วซึ่งศาลรัฐธรรมนูญได้มีคำวินิจฉัยเป็นที่เรียบร้อยแล้วว่ามีพฤติกรรมล้มล้างการปกครองเริ่มต้นจากการชี้นำทางความคิดอย่างบิดเบือนจนเกิดความขัดแย้งเป็นการต่อสู้ทางความคิดระหว่างประชาชนในสังคมแล้วทวีความรุนแรงจนปรากฏเป็นรูปธรรมของม็อบอนาธิปไตยป่วนเมืองโดยชุดความคิดและพฤติกรรมล้มล้างการปกครองเหล่านี้เสี่ยงต่อการนำไปสู่สงครามกลางเมืองในที่สุดนอกจากนี้เนี่ยก็บอกว่ามีการบิดเบือนให้ร้ายสถาบันพระมหากษัตริย์คณะก้าวหน้ากับพรรคก้าวไกลยังยืมมือคนรุ่นใหม่เป็นเครื่องมือทางการเมืองปล่อยให้คนรุ่นใหม่ออกหน้าทำผิดติดคุกติดตารางอีกทั้งยังนำมาโหนซ้ำเพื่อต่อยอดในการปลุกระดมแล้วก็ใช้ตำแหน่งส.ส.ช่วยประกันตัวผู้ต้องหาอย่างต่อเนื่องทั้งที่ม็อบสาวนิ้วละเมิดต่อกฎหมายและความสงบเรียบร้อยของสังคมตลอดจนมีความพยายามอย่างชัดเจนในการสร้างเงื่อนไขเพื่อยกระดับความรุนแรงการถือแนวทางการเมืองที่ผิดของคณะก้าวหน้ากับพรรคก้าวไกลซึ่งไม่ได้มุ่งต่อประโยชน์สุขของประชาชนเต็มไปด้วยการสร้างเงื่อนไขของความรุนแรงและความแตกแยกให้เกิดขึ้นในสังคมมีแต่แสดงความมุ่งร้ายต่อสถาบันพระมหากษัตริย์จึงไม่แปลกที่คณะก้าวหน้ากับพรรคก้าวไกลจะโดดเดี่ยวจากประชาชนจนเสื่อมความนิยมในการเลือกตั้งมีแต่จะพังพินาศไปเองลงในที่สุดนี่ฮะดร.นิวนั้นก็เขียนเอาไว้ถึงความย่อยยับของคณะก้าวหน้าและพรรคก้าวไกลกับปรากฏการณ์แลนด์สไลด์ที่เกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำเล่า